ลดคอเลสเตอรอลบำรุงหัวใจด้วยผักชนิดนี้ค่ะหลายคนนะคะโอ้โหมีภาวะไขมันในเลือดสูงโรคที่จะตามมาได้ก็คือโรคหัวใจแล้วก็โรคอื่นๆอีกมากมายวันนี้พี่ปลาอยากจะมาแนะนำเลยผักใกล้ตัวเรานี่แหละค่ะปลูกเองก็ได้แถมมีประโยชน์มากมายมาดูพร้อมพี่ปลาเลยนะคะมะเขือเปราะพอพี่ปลาพูดถึงหลายคนต้องรู้จักนะคะมะเขือเปราะลูกเล็กๆคู่ครัวไทยโอ้ยน้ำมันแกงก็อร่อยทานกับน้ำพริกก็ยิ่งจะถูกใจนะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะพี่ปลาอยากจะบอกเลยว่าผักพื้นบ้านอย่างมะเขือเปราะนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากเพราะถึงแม้จะมีขนาดไม่ใหญ่มากแต่สรรพคุณดีๆของมะเขือเปราะนั้นมีมากเลยค่ะทั้งช่วยต้านหวัดบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงหัวใจบำรุงตับโดยเฉพาะสรรพคุณที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดแถมยังมีประโยชน์เล็กๆน้อยๆอีกมากมายฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดประโยชน์ดีๆของมะเขือเปราะเรามาทำความรู้จักกับมะเขือเปราะให้มากขึ้นไปกว่านี้นะคะพี่ปลาบอกเลยว่ามะเขือเปราะนี้เป็นพืชล้มลุกค่ะแล้วก็เป็นไงคะเราจะบอกเลยว่าผลของมะเขือเปราะจะมีลักษณะกลมผลเรียบเนื้อแน่นกรอบฉ่ำน้ำเลยโดยผลอ่อนจะมีสีเขียวอ่อนหรือบางพันธุ์อาจจะมีสีขาวสีเหลืองสีม่วงผลแก่จะมีสีเหลืองนะคะนำมาทานสดหรือไปปรุงก็อร่อยเลยค่ะมะเขือเปราะ100กรัมจะมีพลังงานนี่50กิโลแคลอรี่มีทั้งน้ำไขมันคาร์โบไฮเดรตโปรตีนเส้นใยแล้วก็แคลเซียมแล้วยังมีประโยชน์ต่างๆมากมายเลยค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะประโยชน์ของมะเขือเปราะหรือสรรพคุณตามตำราแพทย์แผนโบราณมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะข้อ1ใบนำมาขยำและพอกบริเวณแผลจะช่วยห้ามเลือดและรักษาแผลให้หายไวขึ้นและหากนำใบสดมาเคี้ยวจะช่วยบรรเทาอาการเหงือกอักเสบได้นอกจากนี้การนำใบมะเขือเปราะมาต้มแล้วดื่มยังช่วยแก้อาการร้อนในและช่วยขับปัสสาวะได้ดีแถมถ้าเรานำมาต้มอาบแก้บรรเทาอาการคันตามผิวหนังได้ด้วยนะคะข้อที่2ผลมะเขือเปราะช่วยลดไข้ลดการอักเสบลดความดันเลือดลดระดับน้ำตาลในเลือดลดการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระตุ้นการเผาผลาญกระตุ้นการขับถ่ายช่วยขับพยาธิรักษาเบาหวานต้านมะเร็งแล้วก็ช่วยบำรุงหัวใจ 3. รากนำรากมะเขือเปราะมาต้มดื่มเป็นไงคะช่วยขับปัสสาวะบรรเทาอาการไอแก้อาการอักเสบในลำคอแล้วก็แก้โรคหอบหืดได้หรือเป็นไงถ้าเรานำมาเคี้ยวยังช่วยบรรเทาอาการเหงื่อบวมเหงื่ออักเสบและลดอาการปวดฟันได้อีกด้วยพี่ปราบอกเลยนะคะถ้าใครไม่เคยปวดฟันและปวดหูทรมานถ้าใครเคยปวดคราวนี้เรามาดูเลยค่ะประโยชน์ของมะเขือเปราะสิ่งที่เราควรจะมีติดบ้านวิพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะประโยชน์ของเขามากมายไก่กรงเลยเรามาฟังพร้อมๆกับพี่ปราเลยนะคะข้อที่1รักษาเบาหวานแล้วก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดพี่ปราอยากจะบอกเลยว่ามะเขือเปราะได้ชื่อว่าเป็นผักพื้นบ้านที่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดมานานแล้วเพราะมีใยหารสูงและเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ละลายน้ำได้นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่ามะเขือเปราะก็จะออกฤทธิ์คล้ายกับอินซูลินเลยค่ะโดยช่วยเสริมการใช้งานกลูโคสอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีกมะเขือเปราะจึงเป็นอาหารที่เหมาะกับคนป่วยเบาหวานหรือคนที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดพี่ปราบอกเลยนะคะว่ามะเขือเปราะเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้มากมายอย่างจริงๆเลยนะคะ 2. ตัวช่วยลดน้ำหนักมะเขือเปราะทุกชนิดรวมถึงมะเขือเปราะถือเป็นอาหารที่ดีต่อคนที่กำลังลดน้ำหนักเพราะเป็นผักที่มีปริมาณแคลอรี่ไม่มากเลยแถมยังมีไฟเบอร์ที่ช่วยให้เราอิ่มนานรู้สึกอยากอาหารน้อยลงจึงเป็นตัวช่วยลดน้ำหนักได้ทั้งอ้อมข้อที่3ลดคอเลสเตอรอลมีการศึกษาพบว่ามะเขือเปราะสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีในร่างกายลงได้นอกจากนี้สารนาโซลินก็ยังทำงานร่วมกันกับไฟโตนิวเทรียนช่วยไม่ให้มีไขมันเกาะตามผนังของเส้นเลือดทำให้เลือดไหลเวียนในร่างกายได้สะดวกขึ้นอีกค่ะโอ้มันดีจริงๆเลยนะคะข้อที่4ลดไข้แก้ไอมะเขือเปราะมีฤทธิ์ที่ช่วยลดไข้ลดการอักเสบแก้พิษร้อนในแถมยังช่วยขับลมชื้นๆที่เกิดขึ้นบ่อยๆในช่วงหน้าฝนได้ดังนั้น
หากเรารู้สึกไม่สบายก็ขอให้ทานมะเขือเปราะนะคะจะช่วยให้เราหายได้ไวขึ้นเอาพูดแล้วไม่น่าเชื่อเลยบ้านใครมีปลูกมะเขือเปราะไว้จะมีประโยชน์เลยนะคะหรือถ้าใครมีอาการไอด้วยบอกเลยนะคะว่าเขานำมะเขือเปราะมาปรุงเป็นยาแก้ไอด้วยนะคะโดยนำผลมะเขือเปราะไปตากแห้งแล้วบดเป็นผงแล้วก็นำมาผสมกับน้ำผึ้งจิบเวลาแก้ไอบดช่วยได้ดีมากๆเลยข้อที่5บำรุงกระดูกให้แข็งแรงมะเขือเปราะมีสารอาหารจำพวกแคลเซียมโพแทสเซียมและธาตุเหล็กอยู่ค่อนข้างสูงซึ่งสารอาหารเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กระดูกได้เป็นอย่างดีการทานมะเขือเปราะเป็นประจำจึงช่วยลดความเสี่ยงกระดูกพรุนและกระดูกเสื่อมลงได้ข้อที่6เสริมการทำงานของระบบย่อยอาหารป้องกันท้องผูกผลของมะเขือเปราะจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารของเราดีขึ้นหางเกรงจากอาการท้องผูกได้เพราะมะเขือเปราะมีไฟเบอร์อยู่เป็นจำนวนมากจึงช่วยกระตุ้นให้ท้องและลำไส้บีบตัวเดินซึมอาหารและก็ขับถ่ายไปได้ดีนอกจากนี้มะเขือเปราะยังเป็นอังคลายธรรมชาติที่ช่วยรักษาการกดไหลย้อนช่วยลดกรดในกระเพาะอาหารของเราได้ด้วยข้อที่7ป้องกันความจำเสื่อมค่ะใครที่กลัวว่าจะเป็นความจำเสื่อมต้องทานมะเขือเปราะนะคะเพราะว่าในมะเขือเปราะมีไฟโตนิวเตรียนซึ่งเป็นสารที่ช่วยป้องกันไม่ให้เยื่อหุ้มเซลล์ถูกทำลายและช่วยให้การส่งผ่านข้อมูลระหว่างเซลล์ต่างๆไหลลื่นขึ้นโอ้โหดีจริงๆเลยช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมได้แต่สารไฟโตนิวเตรียนที่ว่านี้ก็จะมีอยู่ในแค่ในของเปลือกมะเขือเปราะเท่านั้นดังนั้นเวลาทานมะเขือเปราะอย่าปอกเปลือกออกนะคะก็จะทำให้เราสูญเสียสิ่งที่ดีไปด้วยถึงตอนนี้อยากทานมะเขือเปราะกับน้ำพริกแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเดี๋ยวเรามาทานหรือมาฟังว่าเขื่อนปลอบว่าเราทานแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างมาฟังกันต่อเลยค่ะข้อที่8บำรุงผมมะเขือเปราะก็เป็นอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยบำรุงเส้นผมให้เงาๆได้เพราะในมะเขือเปราะมีน้ำเป็นส่วนประกอบอยู่ค่อนข้างมากจึงช่วยบำรุงเส้นผมไม่ให้แห้งกระด้างหรือหากต้องการบำรุงรากผมให้แข็งแรงผมไม่หลุดร่วงง่ายๆก็ลองนำมะเขือเปราะมาหั่นเป็นซี่ๆแล้วถูบริเวณหนังศีรษะเขาบอกว่าทิ้งไว้10ถึง15นาทีล้างออกด้วยแชมพูแบบอ่อนๆน้ำจากมะเขือเปราะที่ซึมเข้าไปก็จะช่วยให้รากผมแข็งแรงขึ้นอีกทั้งยังมีเอนไซม์ที่ช่วยกระตุ้นเซลล์บนหนังศีรษะทำให้ผมงอกและก็ยาวเร็วขึ้นด้วยส่วนใครนะคะที่อยากลดอาการคันศีรษะหรือขจัดรังแคก็มีสูตรจากมะเขือเปราะมาช่วยด้วยเหมือนกันนะคะนำมะเขือเปราะ1ลูกแตงกวาแล้วก็เอาโบคาโดอย่างละครึ่งลูกมาผสมกับครีมเปรี้ยวประมาณ1ใน3แล้วนำไปพอกหนังศีรษะครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยล้างออกด้วยยาสระผมแล้วก็น้ำอุ่นก็จะช่วยให้หนังศีรษะของเรามีสุขภาพดีไร้อาการคันหรือรังแคมากวนใจด้วยค่ะข้อ9บำรุงผิวถ้าใครนะคะที่อยากถนอมผิวให้ดูอ่อนเยาว์อยู่ตลอดเวลาต้องทานมะเขือเปราะบ่อยๆเพราะในมะเขือเปราะมีสารเอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของผิวแถมยังอุดมไปด้วยน้ำและวิตามินดีเช่นวิตามินอีที่ทำให้ผิวของสาวๆกระจ่างใสนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นข้อที่10ควบคุมความดันโลหิตบอกเลยว่าโอ้ตอนนี้คนเป็นความดันโลหิตกันเยอะเลยนะคะขาดการออกกำลังกายชอบทานของเค็มเราลองเปลี่ยนนะคะจากอาหารเค็มๆมาทานมะเขือเปราะไบโอฟลาโวนอยด์ที่มีอยู่ในมะเขือเปราะก็จะไปลดระดับความดันโลหิตพร้อมกับช่วยควบคุมความดันโลหิตของเราด้วยดีเลยใช่ไหมคะเราจะได้ไม่ต้องกังวลมากข้อ11ป้องกันโรคโลหิตจางบอกเลยนะคะว่าโรคโลหิตจางหรือซีดจะทำให้เกิดอาการมึนงงปวดหัวอ่อนเพลียง่ายแล้วก็ใจสั่นนอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่พบได้บ่อยมาจากการขาดธาตุเหล็กอันเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงจึงทำให้การผลิตเม็ดเลือดแดงรวมทั้งปริมาณฮีโมโกลบินน้อยลงดังนั้นการจะป้องกันโรคโลหิตจางได้ก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กและอาหารที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงในปริมาณมากๆซึ่งมะเขือเปราะเป็นสารอาหารที่มีธาตุเหล็กอยู่พอสมควรอีกทั้งยังมีทองแดงที่สามารถกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงอยู่สูงโดยสารอาหารทั้ง2ชนิดจะทำงานร่วมกัน
ช่วยให้เม็ดเลือดแดงกระจายตัวได้อย่างเต็มที่และช่วยกระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบินด้วย 12. บำรุงตับพี่ปราบอกเลยนะคะการทานมะเขือเปราะจะช่วยให้ตับของเราทำงานได้ดีขึ้นเพราะมะเขือเปราะจะไปเพิ่มการผลิตน้ำดีในตับให้เอามาย่อยไขมันได้มากขึ้นเป็นการป้องกันภาวะตับวายได้อีกทางนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่เขาบอกเลยว่าสารสกัดนะคะน้ำจากมะเขือเปราะจะทำให้เกิดมีการทำงานที่ดีขึ้นของตับอ่อนด้วยโอ้ดีจริงๆเลยค่ะข้อ13บำรุงหัวใจผลมะเขือเปราะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีและช่วยควบคุมความดันเลือดให้คงที่ซึ่งทั้ง2อย่างนี้ถือเป็นปัจจัยที่ช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจลงทำให้การทานมะเขือเปราะช่วยบำรุงและลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้นะคะข้อ14ลดความเสี่ยงมะเร็งพบว่าในมะเขือเปราะมีสารไกลโคอังคาลอยด์โซรามาจีนโซรานโซนีนและอังคาลอยด์โซราโซดีนที่ปราศจากโมเลกุลน้ำตาลซึ่งการทดสอบลิปต้านเซมาริงของสารเหล่านี้สารทุกตัวมีลิปต้านอนุมูลอิสระยับยั้งการก่อเซลล์มะเร็งตับและก็ลำไส้ใหญ่อีกทั้งในมะเขือเปราะยังมีกรดโคโรจินิกที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระแถมยังอุดมไปด้วยสารฟีนอลและวิตามินซีที่ช่วยภูมิต้านทานแข็งแรงกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาวให้มากำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายทั้งหมดทั้งมวลนี้บอกได้ว่ามะเขือเปราะมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้ค่ะโอ้ยพี่ปราคาแล้วถ้าเราทานมะเขือเปราะมากเกินไปมันจะเกิดผลเสียไหมก็อาจจะมีนะคะถ้าเราทานติดกันมากเกินไปเพราะอะไรจะทำให้เกิดอาการปวดขาเนื่องจากมะเขือเปราะมีสารโซลานินซึ่งเป็นสารที่ร่างกายเราสะสมมาหลายๆวันจะไปรวมตัวกับไขมันชนิดที่ไม่ดี LDL แล้วก็เกาะอยู่ตามข้อต่างๆก็จะทำให้เราปวดขาปวดข้อหรือเป็นตะคริวได้อันนี้เราเลยต้องระมัดระวังนะคะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งจริงๆๆๆช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ